ลับมาอยู่กันกับ Script Today TV กับผมและกูรูเป้นะครับในเทปพิเศษของ Game of Thrones Special ใช่แล้วครับมาถึงเบรกนี้ผมบอกว่าโอ๊ยเรายังมีเรื่องราวของซีซั่น5มาให้เพื่อนๆได้รู้กันอีกเยอะมากใช่แล้วคราวนี้เป็นข่าวกอสซิปที่มาจากทั้งทีมงานมาจากนักแสดงบ้างวันนี้เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รู้กันใช่มาเริ่มกันเลยดีกว่าข่าวแรกข่าวแรกเลยก็คือแบรนด์กับโฮดอแบรนด์กับโฮดอเป็นกอสซิปมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วแหละว่าจะไม่มีบทในซีซั่น5นี้อะไรอ่ะใครที่เป็นแบบแฟนๆของแบรนด์และโฮดอนะครับมันจะไม่มีจริงๆเหรอทำใจไว้เลยทำใจไว้ให้ทำใจไว้ก่อนไม่น่าจะมีแน่นอนอาจจะไม่ได้เจอกันในซีซั่นนี้แล้วแหละจริงๆซีซั่น4ก็มีอยู่นิดนึงก็ภาคนี้ก็แบบว่าขออีกนิดนึงไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่แม็กเพราะว่าตัวนักแสดงเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มเองเลยว่าฮะตัวเขาเองเนี่ยเล่นบทไปถึงซีซั่น4เนี่ยคือเรื่องมันยาวไปถึงจบเล่มของซีซั่น4เข้าเล่ม5คือบทของเขามันจบในหนังสือซึ่งลุงแกยังไม่ได้เขียนเล่มใหม่แกก็เลยไม่มีบทต่ออะไรเนี่ยลุงไปเขียนบทเพิ่มเลยนะ เขาจะได้กลับมาอะไรอยู่ดีๆมา2นักแสดงหลักจะไม่มีได้ยังไงโดยเฉพาะโฮดอนี่โอ้โหหินแฟนคลับเขาก็เยอะด้วยเยอะมากโฮดอ ข่าวต่อมาข่าวต่อมาครับเป็นข่าวของเจ้าหนูจอมแก่นมีจอมแก่นคือใครอาญาซีใช่มีอยู่คนเดียวสาวน้อยจอมแก่นคนนี้ก็แบบว่าด้วยภาพลักษณ์ของเขาคาแรคเตอร์เขาก็เหมือนแบบเด็กสาวที่แบบว่าแก่นเก่งด้วยเอาตัวรอดเก่งเขามีข่าวอะไรอ่ะภาคนี้เขาบอกว่าซีซั่น5นี้แหละจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขาฮะอ้าวยังไงล่ะทีนี้ตัวละครสำคัญด้วยนะข่าวแต่ละข่าวมาช็อกหมดเลยนะคือทุกคนรอลุ้นกันอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็บอกว่าอาจจะจบในซีซั่นนี้แล้วเดี๋ยวซีซั่นนี้ไม่มีเอาเป็นว่าอาญาเนี่ยนักแสดงเอาออกมาเผยเองเหมือนกันนั่นไงว่าหนังสืออ่ะคุณลุงแกยังไม่ได้เขียนเล่มใหม่ก็เลยไม่มีเขาอยู่ในหนังสือใช่แกเขาเลยยังไม่รู้ว่าแบบตัวเองจะเป็นได้เล่นไปในทิศทางไหนต่อในซีซั่นต่อไปไงก็เลยออกมาพูดว่าซีซั่น5นี่แหละบทอาญาคือเต็มที่เท่าที่ตัวเองจะมีละก็มันต้องตามลุ้นต่อไปนะตามลุ้นกันต่อไปให้ลุงคิดเร็วๆมันจะได้เห็นอาญาอีกใช่นะครับต่อกันที่อีกหนึ่งคนตระกูลสตาร์อีกแล้วสตาร์นี่คือสตาร์ไม่เป็นไรเลยคนนี้คือขวัญใจสาวๆอันนี้ต้องมีอย่าบอกนะไม่มีอีกอ่ะมีนะมีโอเคยังไม่มีออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับว่าจะมีไม่มีบทแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีสปงสปอยอะไรกันมาก็อย่าเพิ่งไปฟังอย่าเพิ่งไปเชื่อเหรออย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรกันอันนี้ใครเป็นคนออกมาบอกเนี่ยอันนี้เป็นข่าวที่ไม่เกี่ยวกับบทอะไรอ๋อว่าจ็อกคิดแฮร์ริงตันนักแสดงบทจอห์นสโนว์คนนี้เนี่ยครับเขาออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับซีรีส์เกมของโทนว่าความรุนแรงความขัดแย้งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับชีวิตจริงหรอกชีวิตจริงของเขาของเราเนี่ยแหละของทุกคนบนโลกทุกคนบนโลกคนในสังคมปัจจุบันนี้ต้องมีความขัดแย้งอะไรกันบ้างใช่แล้วคนก็แก่งแย่งชิงดีกันใช่แล้วเพราะฉะนั้นดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วกลับไปคิดก็จะมีข้อคิดให้เราด้วยตกใจหมดบทรูปจอห์นสโนว์มาก็นึกว่าจอห์นสโนว์ก็จะซีซั่นสุดท้ายโอ้ยังจะไม่ได้ติดตามดูแล้วนะไม่ได้แล้วเนี่ยคนดูคงใช่ไม่ยอมนะจอห์นสโนว์ตายนี่อาจจะมีเลิกดูหลายคนเลยอ่ะไปที่ข่าวต่อไปกันต่อข่าวต่อไปคราวนี้เป็นเรื่องของเซอร์ซี่แลนนิสเตอร์เซอร์ซี่จริงๆแล้วที่เราได้ดูคลิปตัวอย่างไปนี่เราได้เห็นฉากของการย้อนวัยเป็นเซอร์ซี่ในวัยเด็กกำลังทำอะไรบางอย่างไปแล้วนะใช่ทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยนักแสดงเขาก็ออกมายืนยันอีกเหมือนกันเลน่าเอฟเลนว่าเซอร์ซี่เนี่ยจะมีบทเช่นนี้อยู่ซึ่งก็เป็นการลิงก์กันว่าตัวอย่างก็เผยมาให้เห็นส่วนตัวนักแสดงเองก็ยืนยันว่าจะมีการย้อนวัยย้อนอดีตของตัวละครตัวนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเขามากขึ้นเป็นการคอนเฟิร์มบางคนก็บอกว่ากรีดตัวนี้น่าเกลียดจริงๆอาจจะมีที่มาที่ไปใช่ว่าทำไมเธอจึงมีแบบมีบุคลิกลักษณะแบบนี้ทำไมเธอถึงแบบเป็นนิสัยอย่างนี้เป็นคนนิสัยแบบใจร้ายอ่ะแม้แต่ตระกูลเขาเองก็ยังด่ากันเองเลยว่าแบบมีแม่ใจร้ายคนนี้เนี่ยแล้วทำไมนิสัยแบบนี้ทีนี้แหละเราจะได้เข้าใจในตัวเขามากขึ้นใช่อาจจะแบบสงสารเขาก็ได้นะอาจจะ
อ่ะไปที่ข่าวต่อไปกันเลยข่าวต่อไปเป็นข่าวเรื่องราวของการฉายซีรีส์บนจอไอแม็กโอ้โหนี่เป็นข่าวแบบโด่งดังมากใช่แล้วเพราะว่าเห็นที่ทุกคนก็บอกว่าเอ้ยธรรมดาซีรีส์ก็ต้องฉายในจอทีวีแต่นี่ยังไงทำไมถึงได้รู้ไปฉายแม็กใช่ก็คือไม่ได้เป็นฉายเป็นจอหนังในโรงหนังถึงเป็นจอไอแม็กที่แบบใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมใช่แล้วโปรเจกต์ใหญ่ของทาง HBO นั่นเองคือเป็นโปรเจกต์ก่อนที่เขาจะโปรโมทเกี่ยวกับซีซั่น5อย่างเป็นทางการโดยที่เขาเอา2ซีซั่นสุดท้ายของซีซั่น42เอพิโซดสุดท้าย2เอพิโซดสุดท้ายของตอนสุดท้ายของซีซั่น4ให้ดูให้ดูในจอ iMac พร้อมกับสอดแทรกตัวอย่างนิดนึงให้ดีดูอีกนิดนึงของซีซั่น5ไปอยู่ด้วยว่าสองตอนสุดท้ายเห็นบอกว่าเป็นการรบกันที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากมีฉากมหึมาอลังการอ๋อก็ด้วยลงทุนเยอะด้วยลงทุนเยอะด้วยและด้วยการถ่ายทำเขาเหมือนโปรดักชันแบบภาพยนตร์เลยก็เลยสามารถที่จะแบบไปฉายบนจอใหญ่ไอแม็กได้คือให้เห็นศักยภาพของซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงว่าแบบมันก็สู้หนังฟองยักษ์ได้นะแล้วสำหรับเวอร์ชันนี้ได้ฉายหรือยังฉายไปแล้วครับเมื่อตอนสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วเป็นไงกระแสตอบรับแฟนๆยังกลับไปดูกันในโรงไอแม็กใช่ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าฉายไปแค่สัปดาห์เดียวนะอาทิตย์เดียวสัปดาห์เดียวแต่ได้รายได้ก็เหยียบเกือบ2ล้านดอลลาร์สหรัฐคือคนที่ไปชมเนี่ยก็คือว่าจะต้องเป็นแฟนของ Game of Thrones ไม่งั้นไปดูอยู่ดีไปดูตอนที่9ที่10ก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเข้าไปมึนในโรงหนังนี่คือแบบต้องเป็นแฟนแท้จริงๆแล้วก็ไปดูใช่แล้วก็โรง IMAX ก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยฉายหนังเยอะคือได้สัมผัสประสบการณ์แบบทั้งภาพแสงสีเสียงแบบจัดเต็มในจอไอแม็กนั้นคงแบบว่าเหมือนไปอยู่บนเดอะวอลกับจอสโนว์เลยนะฟินไปเลยตามๆกันโอ้โหนั่งอยู่ในลมเหนือพัดใส่หน้าโอ้โหกันนะเมืองไทยน่าจะได้ฉายบ้างน่าจะคนไทยก็เสียดายแต่ดันซีซั่น5ก็อ่อนแอไปแล้วก็คงเราจะไม่ได้ดูแล้วล่ะข่าวคลาสสิกของเราก็มีเมาส์มอยกันเล็กๆน้อยๆพอเป็นกระแสนิดหน่อยใครอยากติดตามบ้างวันนี้เดี๋ยวรออัปเดตกันที่สคริปต์ตัวทีเด็ดใช่ต้องเข้าไปในเว็บเลยแบบอัปเดตมีข่าวอะไรปุ๊บลงปั๊บแปลกันแบบจ๊ะๆเลยตามติดแบบเกาะติดเลยแล้วทีนี้มีอะไรมาฝากเรากันอีกบ้างทีนี้เป็นช่วงการลุ้นกันนิดนึงแล้วเพราะว่าซีซั่น5เนี่ยมันมีบางคนก็เริ่มรู้แล้วแหละมีภาพลงภาพหลุดมีข่าวคาดการไปนู่นไปนี่บางทีก็มีแบบสปอยเผยมาบ้างแล้วมาสปอยเลยคราวนี้ไม่มีเรื่องราวอะไรอ่ะคือเริ่มจากตัวคนเขียนก่อนผู้เขียนคุณลุงอ้วนนะคุณลุงอ้วนจอร์จ R.R. มาร์ตินเนี่ยแกออกมาพูดเองเลยว่าซีซั่น5เนี่ยตัวละครน่ะมีตายเพียบฮะอลังการงานตายมากตายอีกแล้วและคราวนี้นี่คือแกบอกอีกด้วยว่าคนที่อ่านหนังสือนะระวังนะทำไมอ่ะอย่าคิดว่าตัวละครที่รอดในหนังสือนะจะมารอดในซีรีส์นะจะรอดชีวิตหรือเปล่านี่ไม่รู้นะลุงนี่ยังคงใจร้ายอยู่นะใจร้ายมากใจร้ายไปไหนคือแบบว่าอุตส่าห์ดีใจว่าตัวละครตัวนี้ไม่ตายในซีซั่นนี้แน่นอนเพราะอ่านในหนังสือมาก่อนใช่แต่ปรากฏว่าลุงแกบอกว่ามีสิทธิ์ตายแน่ๆคราวนี้ลุ้นไม่ถูกเลยลุ้นไม่ถูกตกลงยังไงคราวนี้ก็เลยกลายเป็นความสนุกละเป็นความสนุกละคนที่ดูซีรีส์ก็จะไม่รู้ว่าใครตายเดายากขึ้นใช่คนที่อ่านมาแล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อในหนังสืออาจจะตายในซีซั่นนี้อ่ะมาลุ้นกันคราวนี้ลุ้นกันอีกอและยิ่งเหนื่อยใช่ต่อมาก็คือโปรดิวเซอร์ในกองก็มีเผยมาอีกว่างานแต่งงานเนี่ยจะมีมากกว่า2ครั้งอาจจะเป็น3อันนี้ยังไงใครบ้างไม่บอกจะแต่งงานกันเองเขาไม่บอกให้เรากันเองในงานแต่งงานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรอนองเลือดกันโอ้โหแล้วนี่จะมีอีก2ครั้งซึ่งไม่รู้ว่าจะแบบสุดขีดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบนองเลือดเลือดกระจุยกันอีกใช่ทีมงานเผยออกมาเลยเผยออกมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวการสปอยใหญ่โตอีกครั้งนี้ใหญ่โตกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีคนปล่อยภาพหลุดของฉากที่เป็นฉากในเมืองวีรีนในสังเวียนต่อสู้เป็นชายชุดทองนั่งอยู่ข้างๆคาริซีนั่นไงอ่ะหนุ่มคนใหม่หรือเปล่านั่นสิเขาเป็นใครเขาเป็นใครยิ่งทำให้อยากดูเข้าไปแล้ว
ยังคือคนที่อ่านหนังสือต้องรู้แล้วแหละอ๋อคนอ่านหนังสือจะรู้แล้วใช่เพราะเขาเป็นใครแต่คนที่ติดตามซีรีส์ก็จะแบบเอ๊ะนั่นคือใครคนที่วงกลมแดงๆอยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาเป็นใครถ้าเขามาเป็นคนดีอ่ะก็เบาใจเพราะว่าสงสารคาริซีตัวเดนาริสเนี่ยต้องแบบโอ้ยดูแลเมืองคนเดียวเออแต่ว่าไม่รู้นะก็ลุ้นนะลุ้นต่อไปเออว่าจะมาไม้ไหนนั่นเห็นพูดแคร็กด้วยโอ้ครบเลยอ่ะฉันบอกมาถึงแล้วอันนี้มาถึงแล้วภาพนี้ชัดมากแต่ก็ไม่รู้ว่ากว่าที่จะมาได้นั่งตรงนี้คือพูดแคร็กเนี่ยกับเดนาริสเนี่ยต้องมีการต่อรองอะไรกันหรือเปล่าต้องมีพูดคุยกันก่อนแน่นอนใช่ไม่ใช่อยู่ดีๆมาทั้งที่เป็นตระกูลที่แบบไม่ถูกกันอยู่ดีๆก็ได้มานั่งร่วมกันไม่น่าจะใช่ต้องมีเรื่องราวระหว่างทางรอให้ติดตามกันต่อไปอันนี้เบื้องหลังล่ะเบื้องหลังของเดนาริสมีอีกหนึ่งองค์พระก็ยังอยู่เป็นคนนี้นี่สนิทสนมกับเจ้าแม่มังกรเป็นพิเศษสนิทกว่าใครสนิทกว่าใครเลยมากกว่าทหารมากกว่าทหารมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอันเหรอคอยดูแลอยู่ลับๆโดยคอยดูแลอยู่ลับๆแล้วเป็นคนที่เจ้าแม่มังกรเดนาริสนี่เหมือนจะค่อนข้างไว้ใจเลยนะเป็นคนเก่งไงมีความสามารถก็ยังอุ่นใจมีคนคอยช่วยเดนาริสอยู่ใช่แต่ไม่รู้เขาจะมีพลิกฝ่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องคอยติดตามต่อไปเนาะแล้วมีอะไรมาฝากกันอีกยังไม่พอเท่านี้อันนี้สปอยมันจะดูแบบลุ้นๆกันไปแล้วคราวนี้มาผ่อนคลายลมผ่อนคลายมีอะไรอ่ะได้กินความร้อนแรงลงหน่อยเออเฮ้ยเครียดเหลือเกินหลังจากดูเรื่องนี้คราวนี้เราไปติดตามกันเรื่องราวของเบื้องหลังต่างๆอ๋อมีเบื้องหลังมาฝากกันใช่เพราะเราเคยเห็นเอ้ยหลายๆฉากหลายๆการแสดงมันดูเครียดมันดูตึงเครียดมากบางฉากก็ต้องแบบอุ๊ยมันเยอะแยะมหาศาลใช่แล้วทีนี้กว่าจะมาเป็นซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำเขาทีมงานเขามีการเตรียมตัวทำยังไงอะไรเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันแบบสเปเชียลพิเศษเลยคลิปพิเศษทาง HBO เขาทำขึ้นมาอยากดูละProduction arriving in the past 10 days was actually very good. There was a lot of people rolling up. There's probably 450 people working behind the camera. All right, let's roll cameras, please.And background action! The first day of shooting is always crucial to us because it shows us if everything we did in order to prepare it was the right thing. Belfast has got some big sets like Hard Home, and the art department and construction have done a really great job of turning what was a notion into reality. โลเคชันนี่ต้องตระเวนทั่วโลกเลยมั้ยเนี่ยอุ้ยทำรีเสิร์ชกว่าจะได้มาแต่ละที่ที่แบบเข้ากันกับฉากที่เขาจินตนาการอันนี้ไอ้เบื้องหลังนี่ไปกี่ประเทศนะไปถึง3ประเทศเลย3ประเทศนี่เฉพาะซีซั่น5ไป3ประเทศโอ้โหเป็นประเทศไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์เหนือโครเอเชียแล้วก็สเปนเฮ้ยได้ฉากสวยๆออกมาใช่จนบางทีเราดูแล้วแบบเฮ้ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านั่นสิจนแบบเฮ้ยมาได้มาดูเบื้องหลังนี่แหละว่าแบบเฮ้ยพื้นฐานเนี่ยมาจากสถานที่จริงอาจจะมีการแต่ง CG บ้างมีการแต่งเติมฉากบ้างเนี่ยใช่ให้มันดูแบบดูยิ่งใหญ่อลังการใช่ให้มันสมจริงหน่อยรวมไปถึงเหล่าเอ็กตร้านี่แบบเขาบอกว่าเยอะมากเยอะมากเพราะว่าโอ้โหมาร่วมประกอบเป็นตัวประกอบเนี่ยหลายร้อยหลายพันแต่รู้ไหมว่าไอ้คนที่มาร่วมสมัครเนี่ยหลักหมื่น
คนสมัครมากกว่านั้นเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่เป็นปรากฏการณ์ของวงการทีวีเรื่องนี้อืมนี่ขนาดสมัครเป็นเอ็กตร้ายังต้องแบบคัดเลือกเลยอะคัดเลือกกันกระหน่ำเลยแล้วคือที่สำคัญคือกองเนี่ยยกไปถ่ายทำที่ไหนเนี่ยเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือว่าใครที่รู้ข่าวแห่กันไปตามกันเออก็อยากเป็นส่วนหนึ่งบุกเข้าถึงตัวดารานักแสดงบางคนนี่แทบจะจับดารานักแสดงจูบเลยจริงเหรอคือใกล้ชิดแบบอ๋อคือแบบว่าได้ใกล้ชิดเวลาที่ได้ไปในกองถ่ายอย่างเงี้ยคือบางทีทีมงานต้องเข้าไปแยกกันกันไว้หน่อยเพราะว่านักแสดงก็ต้องเตรียมที่จะถ่ายทำใช่เพราะเดี๋ยวจะมีแบบแฟนๆเข้ามากรี๊ดกรี๊ดนี้เสียงดังอะไรอย่างงี้นักแสดงเขาก็แบบรู้สึกว่าได้กระแสตอบรับดีเขาก็เป็นปื้มด้วยนะเออก็ต้องดีใจแสดงได้ดีกว่าเดิมอีกครั้งนึงเพราะแบบว่าเอ้ยเล่นออกไปอาจจะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมีคนปื้มเขาขนาดไหนครั้งนี้แหละมายืนเฝ้ากันเลยใช่ไหมใช่มายืนเฝ้ากันเลยรู้ไหมว่าถ่ายทำสามประเทศเนี่ยเขาออกกองพร้อมกันนะไม่ได้แยกกันไปฮะในเวลาเดียวกันคือไปสามที่ใช่สามที่ในเวลาเดียวกันวันเดียวกันเพราะต่างโลเคชั่นใช่ไหมต่างโลเคชั่นเขาต้องแข่งกับเวลาคือความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้นี่คือทุกคนเป็นมืออาชีพที่แบบว่ามืออาชีพมากตั้งแต่นักแสดงทีมงานทุกคนเลยเขามีไทม์ไลน์กรอบเวลามาปุ๊บวางปุ๊บคือทุกอย่างต้องเสร็จตามกรอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะเดี๋ยวต้องไปใส่ CG ไปตัดต่อไปทำอะไรกรรมวิธีเยอะแยะเลยใช่กว่าจะมาเป็นซีรีส์ให้เราได้ดูนี่แหละที่มาของความมีคุณภาพของซีรีส์สมกับยิ่งใหญ่จริงกลายเป็นซีรีส์ที่แบบทุกคนทั่วโลกติดตามดูเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องหลังเราก็ติดตามมันพอแค่นี้ก่อนอืมเพราะว่ามันมีฉบับเต็มที่รอให้ติดตามคือดูกันยาวๆไปเลยยาวๆค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปที่สคริปต์ดอททูเดย์นั่นเองอ๋อก็คือว่าจะมีตัวเต็มๆที่นั่นก็สามารถที่ไปชมต่อได้เลยนะครับต่อมาเราจะเป็นคลิปตลกตลกครับค่ะอ๋อได้ผ่อนคลายนะผ่อนคลายมันจะที่คุยกันมันเครียดโอ้ยแต่ละตระกูลขัดแย้งสงครามเยอะแยะไปหมดใช่คราวนี้หลังจากที่เราเห็นแกทำหน้าเครียดๆกันในซีรีส์เนี่ยเครียดเบื้องหลังนี่มันยังไงอ่ะมีฉากหลุดๆหรือเปล่าเลยมันต้องมีมากนะอยากเห็นคนเล่นมุกบ้างนะใช่เพราะบางคนแบบโอ้ยโดยเฉพาะพวกเทวินแลนนิสเตอร์อย่างเงี้ยธรรมดาเราเห็นเขานั่งหน้าเครียดเหมือนงูอ่ะตาเขาแบบว่าวิจุดได้มากจิกคนแบบอยากรู้ว่าตัวจริงเขาแบบเป็นคนไนท์เป็นคนเฟรนลี่หรือจริงแล้วก็เป็นคนเฮฮาหนึ่งคนน่าสนอยากดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยดีกว่ากับคลิปแรกของเราครับDo I say something? Is it me? What do I say? เริ่มมาพูดผิดเลยทีเดียว Oh, we've got to there ลืมถึงปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับ In 3, 2, 1 นี่เซอร์ซี่ก็เห็นคิดเครียดนานก็ตายตลอดเวลามีการบริหารหน้าเมื่อยแอนเมื่อยเก๊กหน้าเมื่อยเลย You don't like it? โอ้โหมาเรียน Prince Oberyn, if I may, a word in private ลืมบทลืมบทลืมบท When won the world goบทพยาวก็มีแบบน้องช็อตพยาวแล้วก็คำราชาสามอย่างเงี้ยพูดยากอีกเออจำไม่ได้ก็มีบ้างแหละต้องหลุดหลุดตีหน้าหน้าแหกวันนี้เสื้อผ้าธรรมชาติไม่เป็นใจเลยเกือบเกือบเกือบสังเวยชีวิตไม่ไปออกพูดออนอดรัสนักแสดงก็กลัวนะเดี๋ยวไฟไฟจะมาI'm trying to get back. Oh, no, 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 no. Hi, Alice Pie is dry. I don't want to feel it. I'm a tennessee little queen. Right, mate. Good cat, hit you. White Walker. Good, that's cool, man. White Walker, yeah. And then you're going to keep it.นี่ยังไงฉากนี้รู้สึกเป็นฉากที่เครียดที่สุดในซีรีส์ทุกคนเครียดสุดมากตกลงจะตัดสินคดีออกมายังไงนี่ก่อนเข้าฉากพี่แกเล่นนะจ๊ะที่กับการว่าเขามาสร้างสีสันสร้างสีสันไม่ให้แบบว่าเหมือนทางนักแสดงทั้งทีมงานดูที่เป็นตัวไปจะตกใจขำนั่นนึงอะตัวไววอลเกอร์ไววอลเกอร์อ่ะคือแบบว่าจริงๆออกมาแต่ละทีแล้วเราหัวดุร้ายมาก
แล้วก็โหดมากสุดท้ายนั่นแหละตกม้าตกม้าเฉยเพิ่งจะขึ้นบนม้ายังตกม้าซะแล้วมันก็แค่เป็นแบบเป็นเรื่องหลังเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมีอีกมีคลิปนึงมีคลิปนึงไปดูกันต่อเลยไอสตาร์คไม่เคยถูกเห็นตั้งแต่พ่อถูกฆ่าWhat do you think happened to her? No, that's not what I'm saying. I'm sorry. What are you doing, man? Prince of Philippians. I'll be queuing now. The imp of ours. That's a good reason to hate her. Dad, I have line. It's a funny line, sorry. What's the punishment for regicide? Drawing and quartering? Beheading. What did you discuss? I'm going to go to the house. You need to learn how to swing a sword. How to... You've been drinking again. ตู้อยู่ดีแบบอันนี้มุกโกนโอ้ look at the sword มันเป็นอีกหนึ่งความสนุกละโอ้ยมีแบบบางฉากก็ไม่คิดนะตอนที่ดูในซีรีส์แบบเครียดมากอินไปกับซีรีส์ไงใช่แต่สุดท้ายจริงๆว่าโอ้ยกว่าจะได้ฉากนั้นมานี่ทีมงานทั้งนักแสดงก็มีฉากหลุดๆอะไรกันเยอะแยะมากจะได้ฉากนั้นมาอยากลำบากไม่รู้กี่เทคด้วยแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งให้เราได้แบบนี้ได้ขำกันบ้างเอาที่เราจะได้ไปพบกับความเครียดความขัดแย้งสงครามจะเกิดขึ้นในซีซั่น5ใช่แล้วครับซึ่งซีซั่น5ของ Game of Thrones จะออกอากาศให้รับชมในประเทศไทยพร้อมกับอเมริกาโอ้โหคือวันที่13เมษายนเวลา 8:00 น.ซึ่ง 8:00 น.บ้านเราอ่ะคือตอนกลางคืนวันที่12ของอเมริกาเพราะฉะนั้นเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์เปิดทีวีเลย 8:00 น.ช่องให้ดู HBO พร้อมๆกันเลยทั่วโลกHBO HD หมายเลข223ทุกคนต้องรอแล้วนะเช้าวันจันทร์ 8:00 น.เปิดทีวีรอเลยคุณจะได้ชมเกมออฟโทรนซีซั่น5พร้อมกับคนทั่วโลกใช่เดี๋ยวเบรกนี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงเบรกหน้าเป็นเหตุไม่ได้จริงๆเราจะมาพูดคุยถึงของสะสมของสะสมมีอะไรบ้างแบบว่าคุณชื่นชอบเรื่องนี้แล้วอยากได้เป็นเจ้าของใช่เดี๋ยวเป็นหน้าประกำคุณครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนไหนในเมืองไทย True Vision Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Vision ลงทะเบียนแอป True Vision Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Vision Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลย